คะเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อคอค่ะสำหรับท่านี้นะคะก็จะช่วยนะคะบริหารแล้วก็ยืดเหยียดนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาคอบ่าไหล่ค่ะท่านี้เราจะเล่นกันที่30องศานะคะเมื่ออยู่บนเครื่องในลักษณะนี้แล้วย่อเข่าทั้งสองข้างมือทั้งสองข้างวางที่หน้าท้องเอนตัวให้แผ่นหลังแนบชิดติดไปกับเตียงแล้วค่อยๆยืดขาทั้งสองข้างค่ะเลื่อนมือทั้งสองข้างมาที่ระดับหน้าอกแล้วค่อยๆยืดแขนทั้งสองข้างเหนือศีรษะนะคะเตียงก็จะโล้มาที่30องศามือทั้งสองข้างจับที่ขอบเตียงจากนั้นหันหน้าไปจนสุดทางด้านขวาก ลับมาตรงกลางและหันไปจนสุดทางด้านซ้ายสลับกันไปค่ะต่อมาจะเป็นท่าเงยหน้านะคะเงยหน้าค้างไว้ตรงนี้สามารถหันซ้ายและหันขวาไปด้วยได้เช่นกันค่ะจากนั้นก้มหน้าคางชิดอกค่ะตรงนี้เราก็สามารถก้มหน้าแล้วหันซ้ายหันขวาได้เช่นกันค่ะจากนั้นเงยหน้ามาที่ระดับปกติค่ะท่าต่อไปนะคะยืดแขนขวาไปด้านบนศีรษะค่ะจากนั้นให้ใช้มือซ้ายจับศีรษะดึงมาทางด้านซ้ายจนตึงโดยที่หน้ายังหันหน้าตรงนะคะค้างไว้ค่ะจากนั้นทำสลับกันยืดแขนซ้ายไปด้านบนศีรษะใช้มือขวาจับศีรษะดึงมาทางด้านขวาจนตึงค้างไว้จากนั้นกลับขึ้นมาพักในท่าเริ่มต้นค่ะโดยเอามือวางไว้ที่ระดับหน้าอกแล้วเลื่อนมาที่หน้าท้องงอเข่าทั้งสองข้างค่ะเดี๋ยวทำซ้ำอีกครั้งนะคะย่อเข่าทั้งสองข้างมือทั้งสองข้างวางที่หน้าท้องเอนตัวให้แผ่นหลังแนบชิดติดไปกับเตียงแล้วค่อยๆยืดขาทั้งสองข้างค่ะเลื่อนมือทั้งสองข้างมาที่ระดับหน้าอกแล้วค่อยๆยืดแขนทั้งสองข้างเหนือศีรษะนะคะเตียงก็จะโล้มาที่30องศามือทั้งสองข้างจับที่ขอบเตียงจากนั้นหันหน้าไปจนสุดทางด้านขวากลับมาตรงกลางและหันไปจนสุดทางด้านซ้ายสลับกันไปค่ะต่อมาจะเป็นท่าเงยหน้านะคะเงยหน้าค้างไว้ตรงนี้สามารถหันซ้ายและหันขวาไปด้วยได้เช่นกันค่ะจากนั้นก้มหน้าคางชิดอกค่ะตรงนี้เราก็สามารถก้มหน้าแล้วหันซ้ายหันขวาได้เช่นกันค่ะจากนั้นเงยหน้ามาที่ระดับปกติค่ะท่าต่อไปนะคะยืดแขนขวาไปด้านบนศีรษะค่ะจากนั้นให้ใช้มือซ้ายจับศีรษะดึงมาทางด้านซ้ายจนตึงโดยที่หน้ายังหันหน้าตรงนะคะค้างไว้ค่ะจากนั้นทำสลับกันยืดแขนซ้ายไปด้านบนศีรษะใช้มือขวาจับศีรษะดึงมาทางด้านขวาจนตึงค้างไว้จากนั้นกลับขึ้นมาพักในท่าเริ่มต้นค่ะโดยเอามือวางไว้ที่ระดับหน้าอก
แล้วเลื่อนมาที่หน้าท้องงอเข่าทั้งสองข้างค่ะ